เราจะมาถ่ายคลิปแบบสุดจัดให้ทุกคนได้หายคิดถึงดีกว่านะครับคือแบบท่านเรียกใช้บริการอีกแล้วนะฮะคันนี้ต้องบอกว่าคันนี้เป็นคันที่ใส่แฟริ่ง V4R คันแรกในประเทศไทยเลยนะคันนี้เหรอเป็นมอเตอร์ไซค์คันแรกของดูคาตี้ของดูคาตี กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Will Addict ครับผมก็นี่นะทุกคนแบบว่าเราห่างหายจากการรีวิวไปนานมากไม่ได้ห่างหายจากการรีวิวคือเหมือนกับว่าเราไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะครับเพราะสถานการณ์โควิดนะฮะเราก็เลยแบบว่าวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปแบบสุดจัดให้ทุกคนได้หายคิดถึงดีกว่านะรถอะไรที่ผมจะไปรีวิวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปหากับเจ้าของร้าน MPK Concept นะครับพี่โจ้ของเรานั่นเองนะครับคือแบบท่านเรียกใช้บริการอีกแล้วนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นรถอะไรไปดูกันโอเคทุกคนนี่นะดูอินเสิร์ตไปแล้วเรามาจะมาแบบรีวิวคันนี้นี่เองนะครับโอ้โหให้ดูก่อนมันคือรถ V4 นะแต่คือแบบว่าผมไม่รู้รายละเอียดมันนะเดี๋ยวให้พี่โจ๊กดีกว่าสวัสดีครับพี่โจ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจ๊กร้าน MPK Concept สวัสดีครับวันนี้เรามีอะไรมานำเหนือพี่วันนี้พอดีเพิ่งเสร็จมันคือรถ V4 ที่คือมันคือตัว V4 ธรรมดาเลยนะธรรมดาเบสเลยเป็นตัวไม่ใช่ S ด้วยไม่ S ด้วยอ่าฮะแต่เพราะต้องบอกว่าเจ้าของเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะมาทางไหนอ๋อเขาก็เลยเอาให้มันสุดฤทธิ์ไปเลยคือรถคันนี้เป็น V4 ปี18เลยอ๋อ18ก็คือเป็นเวอร์แรกเหมือนกันเป็นล็อตแรกมาพร้อมผมเลยอ๋อแล้วเขาก็ซื้อพร้อมกัน3คนคือเขาคิดไว้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยพี่เขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะแต่งอะไรบ้างอ๋อเขารู้แล้วว่าเอาอะไรก็แต่งแม่งทุกอย่างเพราะนั้นคือเขาซื้อตัวธรรมดาไปเลยอ๋อก็คือถ้าเป็น S เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนโชคแบบว่าเป็นโชคไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาตัดตรงนั้นไปหมดเลยอ๋อก็เลยเอาเป็นตัวเบสเลยเป็น V4 ธรรมดาใช่เดี๋ยวให้ทุกคนได้รู้ก่อนว่าตัว V4 ธรรมดากับ S มันต่างยังไงบ้างตัวทำไมเขาถึงเลือกตัวเบสเพราะอะไรโอเคV4 ธรรมดากับเบสกับ S แล้วกันนะครับคือ S เนี่ยมันก็จะมีโชคหน้าหลังโอลินที่เป็นไฟฟ้าความสะบัดไฟฟ้าครับแล้วก็พวกถ้าเป็นสเปคนอกครับสเปคนอกถ้าเป็นตัว S เนี่ยครับผมมันจะเป็นล้อหน้าหลังเป็นมาเชสด้วยถ้าเป็นตัวสเปคนอกแต่ประเทศไทยมันเป็นล้อเอ็นไกลหมดเลยใช่แต่ตัว20มันถ้าเป็นปี2020แล้วมันจะเป็นล้อมาเชสให้ละเพราะมันเป็นโชคไฟฟ้าเนี่ยราคามันจะสูงขึ้นไปประมาณสัก 200,000 นะถ้าผมจำไม่ผิดนะ 800,000 กว่าบาทอะถ้าตัวเบสแต่ถ้าเป็นตัว S เนี่ยจะเป็นประมาณกว่ารวมเบสเสร็จประมาณ 1.2 ก็คือเบสเสร็จเนี่ยประมาณห่างกันประมาณ 200,000 200,000 แตกต่างกันอะไรบ้างก็คือโชคหน้าโชคหลังโชคหน้าโชคหลังการสะบัดไฟฟ้าก็คืออันนี้ไม่ใช่โชคเดิมละนี่ไม่ใช่โชคเดิมอันนี้จะเป็นโชคแต่งแล้วคือตัวเบสจะไม่ใช่โชว์ไฟฟ้าถูกต้องหน้าหลังถูกต้องใช่ครับอ๋อเขาก็เลยเลือกตัว V4 ธรรมดาเพื่อที่จะแบบว่าเดี๋ยวเขาเล่นให้เต็มที่เลยอ๋อว่ะทำไมแบบมันจริงๆความรู้สึกผมนะคือผมเป็น V4S บางทีเวลาแบบเอ้ยอยากจะเปลี่ยนโชคแต่แบบมันติดเรื่องไฟฟ้าที่แบบว่าเราต้องตัดมันออกไปแล้วแบบเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ได้อ่ะใช่ไหมใช่อันนี้เขาเลยตัดปัญหานั้นไปเลยไงคือจะไม่มีระบบไฟฟ้ามายุ่งละคือเพราะบางทีต้องบอกว่าเรื่องระบบไฟฟ้ามันจะไม่ใช่แค่ถอดโชคแล้วใส่โชคมันต้องมีคือตัวตัดระบบไฟฟ้ามันไม่งั้นหน้าจอมันก็จะขึ้นโชงอะไรประมาณนี้เขาก็เลยเลือกเป็นตัว V4 ปกติใช่ใช่ก็เดี๋ยวถามนิดนึงคันนี้มันจะเป็นไฮไลท์ตรงที่ว่าเป็นแฟริ่งซูเปอร์เล็กต้องบอกว่าคันนี้พอออกมาปุ๊บเขาก็จะขี่เดิมๆก่อนไม่ได้คำว่าขี่เดิมๆเขาใช้แฟริ่งเดิมเพราะตอนนั้นยังไม่มีอะไรเลยมีอาร์เขาก็ยังไม่เปลี่ยนยังไม่มีอาร์อ๋อยังไม่มีอาร์ด้วยคันนี้ต้องบอกว่าคันนี้เป็นคันที่ใส่แฟริ่ง V4R คันแรกในประเทศไทยเลยนะเป็นคนที่ใส่แฟริ่ง V4R คันแรกในประเทศไทยคือเขาเปลี่ยนอาร์ไปแล้วด้วยเหรอพี่เขาเปลี่ยนอาร์ไปแล้วใช่แล้วก็มาเปลี่ยนซูเปอร์เล็กใช่ใช่เพราะตอนแรกแฟริ่ง V4R ที่มีในเมืองไทยเนี่ยคันแรก
ครั้งแรกเลยนะมันจะเป็นชุดสีขาวมันจะเป็นชุดสีขาวก่อนพอเป็นสีขาวปุ๊บผมก็ต้องส่งไปทำสีเป็นสีแดงให้มันเหมือนตัว R ถามนิดนึงพี่ไอตัวสีขาวผมเคยเห็นสีขาวกับที่เป็นสีแดงมันต่างกันยังไงสีขาวกับสีแดงคือทุกคนบางทีเขาใจว่าเหมือนกันนะครับแต่จริงๆมันไม่เหมือนกันเลยเนื้อพลาสติกก็ไม่เหมือนกันอ๋อเนื้อพลาสติกสีขาวถ้าเอามาทำเป็นสีแดงเนื้อข้างในเป็นสีขาวครับถ้าเกิดล้มถลอกปอกเปิกหรือขาหักอะไรเราจะเห็นว่าข้างในเป็นสีขาวอ๋อเนื้อเป็นขาวเลยเนื้อเป็นขาวแต่ถ้าแล้วพลาสติกคนละเกรดเนื้อคนละเกรดแต่ถ้าเป็น V4R แท้ๆ อย่างที่ซูมใส่อย่างนั้นเนื้อข้างในเป็นสีแดงเป็นพลาสติกสีแดงเลยเนื้อพลาสติกสีแดงไม่เหมือนกันคือพลิกด้านในด้านนอกคือรู้เลยปะดูรู้ถึงคุณจะแบบพ่นสีด้านในด้านนอกมาความเป็นออริจินอลมันก็คือไม่เหมือนกันอ๋อแต่คันนี้ก็คือซื้อเป็นตัวแฟลิ่งสีขาวไปใช่เพราะตอนนั้นสีแดงยังไม่ออกสีแดงยังไม่ออกใช่อ๋อก็ถือได้ว่าเขาเป็นคันแรกไงเพราะว่าแดงยังไม่มาแดงยังไม่มาใช่ไหมใช่แสดงว่ายุคตอนที่ผมเปลี่ยนนี่คือเป็นยุคหลังละยุคหลังยุคหนึ่งละโอเคแล้วจากที่เป็นแฟลิ่ง R เขาก็คือของแต่งเขามีอยู่แล้วคือต้องบอกว่าพอมีเป็นแฟลิ่ง R เนี่ยเขาบอกผมตั้งแต่ต้นแล้วว่ารอแฟลิ่งซูเปอร์เล็กเพราะเรารู้กันอยู่แล้วว่าดูคาตี้มันก็จะมีเป็นตามสเต็ปมันนะพอเป็น R เป็นซูเปอร์เล็กเดี๋ยวก็จะมี SP อะไรก็ว่ากันไปคือเขารู้อยู่แล้วต้องมีซูเปอร์เล็กแต่ยังไม่ตอนนั้นยังไม่รู้หรอกว่าซูเปอร์เล็กจะเป็นแบบไหนแต่ตอนเนี้ยแต่เขาก็จะบอกแล้วว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอซูเปอร์เล็กมาก็เปลี่ยนให้ซูเปอร์เล็กอีกทีนึงอ๋อก็คือใส่ R ไปก่อนใส่ R ไปก่อนพอเล็กมาเดี๋ยวเปลี่ยนเล็กได้ใช่ใช่ครับพี่ครับแล้วคันนี้ก็คือจากเปลี่ยน R ก็มาเป็นซูเปอร์เล็กใช่ครับทีนี้ผมถามว่าซูเปอร์เล็กพี่ถ้าเป็นรถ V4 ปกติเนี่ยกับ V4S เนี่ยเปลี่ยนเป็นซูเปอร์เล็กมันต้องทำอะไรบ้างเปลี่ยนอะไรบ้างเราพูดถึงแฟลิ่งแล้วกันนะเราไม่พูดถึงรายละเอียดอย่างอื่นนะเครื่องไม่เอาไม่เกี่ยวกันเครื่องไม่เอาก็คือจริงๆก็คือหน้ากากหน้ากากหน้าคือชิ้นนี้หน้ากากเนี่ยมันจะเป็นคือต้องบอกว่าแฟลิ่งซูเปอร์เล็กทุกชิ้นจะเป็นคาร์บอนทั้งหมดอ๋อคือเนื้อเป็นคาร์บอนเป็นคาร์บอนแมทเทียลมันเป็นคาร์บอนถูกต้องไม่ใช่เป็นพลาสติกนะอันเนี้ยหน้ากากก็เป็นคาร์บอนลองดูตรงนี้คือคาร์บอนอ๋อนี่แล้วเขาก็ทำสีแดงเคลือบอีกเคลือบคาร์บอนลงไปอ๋อก็คือเนื้อเป็นคาร์บอนแต่ทำสีแดงใช่ใช่อันนี้คือสีใช่ไหมใช่ซูเปอร์เล็กทุกตัวตั้งแต่1199 1299ครับจนถึง V4 แฟลิ่งจะเป็นคาร์บอนทั้งหมดครับผมอ๋อก็คือซูเปอร์เล็กเนี่ยความหมายของมันคือเบาเบาใช่นะครับก็เหมือนพวกแบบแลมโบที่เป็นแบบซูเปอร์เล็กนั่นแหละใช่โอเคแต่ความพิเศษของมันก็คือเดี๋ยวเข้าเรื่องก่อนว่าเปลี่ยนหน้ากากครับหลักๆเปลี่ยนหน้ากากด้วยไฟหน้าเปลี่ยนไหมพี่ไฟหน้าไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนกันแล้วก็แฟลิ่งข้างซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็ปีก4ชิ้นปีกคือมันอลังการมากต้องบอกว่าคือ V4R เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าปีกที่แบบนี้แหละแต่ไม่ได้ดูอลังการเท่านี้แต่อันนี้เป็นซูเปอร์เล็กแล้วมันจะมีปีกที่2ขึ้นมาให้เป็น4ปีกนะใช่ต้องบอกว่าก่อนหน้าที่จะมีซูเปอร์เล็กเราก็ดูอยู่แล้วว่าโอ้โหแม่งบันเริ่มเพิ่มรู้ใช่ดูแบบหน้าแม่งใหญ่มากขึ้นเยอะแต่พอมีไอ้นี่ขึ้นมาไอ้นั่นกลายเป็นเด็กไปเลยนะมันจะดูแบบเฮ้ยทำไมแม่งหน้าเล็กไปเลยวะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กลายเป็นแบบอันนี้กลายเป็นแบบว่ามันจะขับยากกว่าเดิมเหมือนอะไรรู้ป่ะดูดราก้อนบอลป่ะฟรีเซอร์ล่าง2อ่ะอ๋อคือแม่งเขาเยอะๆอ่ะเขาเยอะๆสไตล์นั้นน่ะพี่นี่ก็ติดการ์ตูนนะเนี่ยโอเคพี่ก็หลักๆคืออย่างที่บอกคือคนที่จะทำแฟลิ่งที่เป็นV4 ขับ V4 อยู่แล้วอยากทำซูเปอร์เล็กก็คือเปลี่ยนได้เลยไม่ได้แปลงหูยึดป่ะพี่แปลงไหมไม่ถึงกับไม่ต้องตัดต่อไม่ต้องตัดต่อเลยฮะก็ใส่หน้ากากหน้าแฟลิ่งซ้ายขวาแล้วก็จะมีพวกคาร์บอนครอบพวกนักครอบหน้ากากตรงนี้ไอ้ครอบเดินไม้แล้วก็มันจะลามมาถึงตรงนี้ลามมาถึงตรงใต้แฮนด์มาถึงเบ้ากุญแจอ๋อนี่คือทั้งมันมาทั้งชุดเหรอพี่ใช่ใช่ต้องเปลี่ยนด้วยเพราะจุดยึดนี่แหละมันจะไม่เหมือนกันจุดยึดของแฟลิ่งระหว่าง R กับซูเปอร์เล็กเนี่ยมันจะแยกกันอีกหน่อยนึงอ๋อเพราะเราก็ต้องเปลี่ยนแบบตัวยึดมันด้วยใช่ใช่มันเลยต้องเปลี่ยนพวกนี้ทั้งหมดอ๋อคือมันเปลี่ยนยกแผงเลยเนาะใช่ไอ้นี่ก็เปลี่ยนใช่ไหมต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเพราะจริงๆอ่ะถ้าเป็น V4 ธรรมดาเนี่ยมันจะยาวถึงนี่แต่ตัวนี้มันจะสั้นแค่นี้กลายเป็นไอ้ตัวนี้ยาวเพิ่มขึ้นมายึดน็อตกับตรงนี้ซึ่งขาของแฟลิ่งตัวนี้มันจะมารับกันตรงนี้อ๋อสุดยอดสวยมากแล้วตูดอ่ะพี่ตูดนี่เขาเปลี่ยนไหมตูดเปลี่ยนครับต้องบอกว่าตูดเนี่ยตัว R ตัวซูเปอร์เล็กเนี่ยมันจะเป็นสีบวกไอ้นี่บวกคือมันมีโลโก้ไอ้ตัวไอ้นี่อยู่แล้วครับผม
แต่อันนี้คือไม่ใช่ตูดซูเปอร์เล็กหรอหรือว่าตัวนี้ไม่ใช่ซูเปอร์เล็กตูดซูเปอร์เล็กจริงๆอ่ะมันจะมีรูมีรูสี่เหลี่ยมสำหรับตัว GPS ใส่ GPS ใช่ซึ่งถ้าเราเอาตูดซูเปอร์เล็กแท้ๆมามันจะเป็นรูอ่ะเราไม่มี GPS เราไม่มีถ้าจะใส่ GPS ต้องเปลี่ยนทั้งท้ายเลยอ๋อยกท้ายเลยแต่นี้ก็เป็นเหมือนกับว่าซื้อคาร์บอนมาแล้วก็ทำสีเอาคือของเดิมก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเป็นซูเปอร์เล็กเนี่ยคือเขามีท่อล้ออยู่แล้วป่ะพี่ใช่ท่อเขาก็ใส่เป็นเทอร์มิใช่ไหมครับผมคันนี้ผมก็น่าจะเคยเห็นอยู่แล้วแหละผมก็น่าจะเคยเห็นแต่คือจำไม่ได้มันลืมไปแล้วเพราะมันเปลี่ยนโฉมไปเลยเปลี่ยนหน้าไปเลยแต่คันนี้ผมเห็นแบบว่ารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นของแบบว่าอันนี้มันคืออะไรอ่ะพี่คือของเดิมมันเป็นนี้ป่ะที่มันเป็นเหมือน2สีอ่ะนี่คือซูเปอร์เล็กแท้ซูเปอร์เล็กแท้ๆมันคือมันเป็นแบบนี้สีสีอย่างนี้เลยนี่คือสีของเขาเลยอ๋อมันไม่ได้สีแดงแบบว่าแดงมันไม่ใช่แดงนี่คือส้มแดงส้มและไอ้ที่มันแบบว่าเป็นคาดเนี่ยก็คือของตรงซูเปอร์เล็กคือซูเปอร์เล็กเป็นอย่างนี้เลยอ๋อผมเพิ่งสังเกตเห็นตะกี้เนี่ยเพราะตอนแรกถ้าเราดูจากรูปเราก็ต้องเป็นสีล้วนเนี่ยใช่นึกว่าเป็นล้วนแล้วเราก็จะเห็นแบบเงาอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าเป็นแสงเงาจริงๆไม่ใช่มันเป็นสีของมันอ๋อฮะถามนิดนึงพี่เดี๋ยวเราค่อยเข้าเรื่องว่าคันนี้เขาทำอะไรไปบ้างคือก็เยอะอยู่แหละอยากทำซูเปอร์เล็กงบประมาณเท่าไหร่สองแสนกว่าบาทสองแสนปลายๆกว่าสองแสนปลายๆถึงสามแสนกว่ามันอยู่ที่รายละเอียดอื่นด้วยว่าคุณถ้าเป็นท่ออาคาคุณก็ต้องมีอกอ๋อเพราะว่าถ้าเป็นเทอร์มิเนี่ยมันให้อกล่างมาแบบว่าใช่เป็นอกคาร์บอนมาเลยเราก็ไม่ต้องเสียค่าอกประหยัดตรงนั้นไปเยอะแต่ถ้าเราเป็นท่ออาคาก็บวกไปประมาณก็ต้องซื้ออกต้องมี 6-7 หมื่นนะผู้เป็นเล่นไปอ่ะเฉพาะอกนะพี่อกมันมี4ชิ้นนะอ๋อคือถ้าลองไปดูจริงๆอ่ะซูเปอร์เล็กเนี่ยตอนที่ออกมาในรูปจริงๆอ่ะมันจะเป็นท่อเดิมก่อนใช่มันจะเป็นท่อสลิปออนไม่ใช่ท่อฟูแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แต่เขาจะแถมท่อฟูมานะต้องไปไล่แต่ซูเปอร์เล็ก1199 1299เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมด uh-huh. มีท่อสลิปออนให้ครับแล้วก็มีท่อฟูลแถมมาให้อีกชุดหนึ่ง uh-huh. เพราะฉะนั้นไอ้ซูเปอร์เล็ก V4 เนี่ยก็เหมือนกันมีท่อสลิปออนท่อสลิปออนของซูเปอร์เล็กอะถ้าลองไปดูรูปจริงอะมันจะเป็นตัวที่เราเคยหากันอะแบบมันจะดูปลายมนๆหน่อยสวยๆอะเป็นคล้ายๆของเดิมแต่ไม่ใช่อันนั้นอะชุดนั้นราคาสลิปออนเท่ากับราคาฟูนะคนเลยไม่ใส่ไงมันแพงมากจริงๆแล้วเสร็จพอเราใส่อกล่างตัวนั้นอ่ะพอเราเปลี่ยนเป็นท่อฟูปุ๊บมันต้องมีตัวต่ออกล่างอีกโอ้รายละเอียดมันเยอะนะเนี่ยตัวต่ออกล่างนั้นก็30,000กว่าบาทแล้วแล้วอกล่างมันก็30,000กว่าบาทไงมันเดือดเสร็จมันก็6-7 หมื่นแล้วไงมันเลยแพงมันเลยทำไมถึงแพงกว่าก็คือถ้าสมมุติว่าคือเอาง่ายๆว่าถ้าใครแบบว่าอยากจะทำซูเปอร์เล็กเนี่ยคือมาคุยก่อนว่ารถตัวเองดีเทลเป็นไงแล้วเราจะได้รู้ว่าเราต้องเปลี่ยนตรงไหนบ้างคือไม่ใช่ว่าบางคนถามมาถามเยอะเท่าไหร่ครับบอกต้องคุยกันก่อนผมต้องดูรายละเอียดรถคุณว่าคุณจะไปในทิศทางไหนไม่ใช่ไม่บอกแต่มันบอกไม่ได้ถ้าบอกตอนเนี้ยเดี๋ยวมันผิดราคาใช่เราไม่มาซีซัวแบบวันนี้บอกเท่านี้พรุ่งนี้บอกเท่านั้นไม่เอาเราต้องคุยกันให้จบตั้งแต่ตอนนี้ก่อนว่าโอเคราคาเป็นอย่างนี้นะ อะไรประมาณนี้ก็คืออย่างคันเนี้ยก็จะตัดเรื่องอกไปเพราะว่าใส่เทอร์มิใช่แต่ถ้าคุณเป็นอาคาคุณก็ต้องซื้ออกเพิ่มถูกต้องก็รายละเอียดมันก็คือแบบต้องมาคุยก่อนว่ารถตัวเองเป็นยังไงใช่อย่างจริงๆอ่ะซูเปอร์เล็กอ่ะตรงเนี้ยตรงครอบแบตเตอรี่เนี่ยมันจะเป็นสีส้มแล้วก็เป็นคาร์บอนแล้วเขาทำสีส้มถ้าไม่เอาก็ตัดออกไม่เอาแม่ก็ตัดออกผมก็จะคุยกันนะว่าตรงนี้คุณตัดออกได้นะหรือว่าถ้าคุณชอบคาร์บอนหรือคุณอยากเป็นเหมือนใกล้ๆซูเปอร์เล็กเลยและอย่าลืมว่าถัง V4 เป็นสีแดงก็ต้องทำถังอีกเพราะถ้าคุณเอาเป็นสีแดงแบบสีแดงโรงงานมันก็ไม่ตรงกับไฟลิ่งสีก็เพี้ยนอีกใช่มันมีหลายดีเทลมันมีดีสมมติถ้าคุณทำไฟลิ่งแบบนี้มาแล้วก็ไม่ต้องเสียตรงนี้ไปถูกต้องโอเคครับพี่ก็รายละเอียดไฟลิ่งประมาณนี้ถามอีกทีนึงพี่ว่าพี่ทำมากี่คันแล้วก็จริงๆอ่ะเรามาทั้งหมดเนี่ย4เรามีไฟลิ่งหมด4ชุด4ชุดแต่ผมทำไป3คันเหลืออีกชุดนึงอีกชุดนึงอ่ะผมก็เก็บไว้สแปร์รอผู้โชคดีละกันรอผู้โชคดีแสดงว่ายังมีของอยู่ถ้าใครสนใจหรือว่าอยากหาของอยู่ก็ที่นี่มีของอีกชุดนึงละกันโอเคครับพี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้เขาทำอะไรมาบ้างไฟลิ่งคือหลักๆไปแล้วนะครับที่เขาอัปเดตล่าสุดนะ
คันนี้ทำอะไรมาบ้างครับพี่โจ๊กโอ้คันนี้ไม่รู้จะไล่ยังไงไล่มันเยอะชิบหายไล่แบบใหญ่ๆก็ได้พี่ก็อย่างเงี้ยเราก็เรียกว่าโชค FGR แล้วกันโชค FGR ก็คืออย่างที่บอกว่าแบบตัวเบสใส่ได้ไม่ต้องตัดวงจรไม่ต้องตัดอะไรเลยถูกต้องใส่ได้เลยใส่ได้เลยเป็นจานเซรามิกจานเซรามิกเซรามิกมันดียังไงพี่มันเบามันเบาแล้วเรื่องความร้อนอ่ะอู้มันระบายความร้อนได้ดีมากเลยนะดีมากเลยใช่ไหมดีมากดีมากเพราะพวกนี้คือตัวนี้ยังเป็นเกรดที่ใช้กับถนนนะเป็นเกรดที่ยังใช้ถนนถ้าเป็นเกรดแข่งนะมันจะคนละเรื่องเลยคืออีกแบบนึงอันนี้เป็นเกรดสตรีทยูสสตรีทยูสใช่ใช่ไม่ต้องแบบให้มันร้อนมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างตอนที่ผมไปแทร็กเดย์ครั้งแรกของดูคาติอ่ะของดูคาตินี่แหละผมเอารถผมไปอ่ะผมไปใส่จานเบรกแข็งเลยไงตอนเป็นสีส้มป่ะคันส้มป่ะใช่ใช่ใช่ที่เบรกแบบรอบแรกแล้วเบรกไม่อยู่จะเข้าพอสุดทางตรงแล้วแม่งจะเข้าอย่างเดียวเลยเพราะมันเบรกไม่ได้เพราะความร้อนมันยังไม่ได้แล้วเบรกจานเบรกเรามันหนามากใช่แล้วแผงคอเป็นไงพี่แผงคอไป NIMA คือคันเนี้ยไม่ได้แปลงคือเขาไม่เน้นแปลงเขาเน้นเอาตรงๆก็คือจับโบ๊ะเข้าไปเลยอ๋อก็คือไม่ได้แปลงจุดยืนอะไรจับใส่เลยใช่เพราะธรรมดาเลยถ้าเราเปลี่ยน FTR ถ้าแบบเราไม่อยากจะควักเงินเยอะอย่างเงี้ยครับเราอาจจะต้องทำสเปเซอร์อะไรที่เราเห็นกันนะครับแต่นี่คือเขาใช้แบบของ MA ใส่เข้าไปเลยสวยดีว่ะเทิร์นได้ไหมพี่ซูมก็ใส่ไม่ได้ยกเว้นซูมต้องเปลี่ยนโช๊คด้วยอ๋อคือคนที่เป็น S ใส่ไม่ได้เหรอไม่ได้เพราะต้องบอกว่ากระบอกโช้นไม่เท่ากันอ๋อก็คือไอชิ้นเนี้ยมันมาสำหรับ FCR ใช่แล้วก็มีชิ้นนี้ที่บอกว่าถ้าเป็นซูเปอร์เล็กแล้วไม่อยากเป็นไม่อยากได้ชิ้นนี้ก็ใส่เป็นคาร์บอนต้องบอกว่าคอนเซ็ปต์ในการแต่งรถของเราเนี่ยเราไม่ได้แต่งให้รถเป็นซูเปอร์เล็กเราไม่ได้เรียนแบบเพราะเราก็มีคอนเซ็ปต์ของเราสไตล์ของเราใช่แต่เราก็ดูว่าอันไหนสวยอันไหนดีครับใส่แล้วสวยเราใส่ครับเพราะรถมันไม่ใช่ซูเปอร์เล็กอ่ะให้คุณเบิกทุกอย่างที่เป็นซูเปอร์เล็กมาใส่มันก็ไม่ใช่อยู่ดีมันก็ไม่ใช่ uh-huh. เราไม่ได้ตามความเป็นซูเปอร์เล็กเราแค่ใส่ความเป็นซูเปอร์เล็กเข้าไป สุดยอดมากๆครับก็มีอีกก็น่าจะเป็นแบบฝาถังฝาถังใช่ดูคุณตี้เพอร์ฟอร์แมนซ์คือดูคุณตี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของ V4 ครับจริงๆมันจะเป็นลิโซมาละครับที่มันต้องใช้กุญแจละแต่เราไม่ค่อยชอบกันไงมันต้องมีกุญแจอีกดอกนึงมาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็เลยแบบว่าอันนี้อะไรพี่อันนี้จานให้ดูว่าความเบามันขนาดไหนอ่าฮะมันเบามากเลยเหรอเบามากเดี๋ยวจะถือใกล้รถโอ้โหมันเบาจริงเว้ยทุกคนดูดิเนี่ยอ่ะเป็นโฟตติ้งด้วยฟูลโฟตติ้งโอ้โหว่าอย่างเบาเลยอันนี้คือจานตัวนี้อ่ะพี่นี่คือจานตัวนี้เลยโอ้โหเบาว่ะเบาเนี่ยมันเบาคืออันนี้เป็นเกรดของสนามเกรดถนนเดี๋ยวเกรดสนามเอามาให้ดูสะสมหรือขายสะสมอ๋อสะสมอ๋อคือสนามก็จะเป็นแบบตันๆไปเลยหนาๆเลยเห็นไหมตันๆไปเลยอันนี้คือ345มิล นะของเราคือ330มิลใหญ่ขึ้นบัลเริ่มเลยแล้วลองดูนี่หนาๆลองจับเลยพี่อย่าใกล้รถดิอ๋อนี่จะหนักขึ้นมาหน่อยเพราะมันหนาขึ้นมันหนาขึ้นนี่ไงความหนาดูความหนาโอเคก็หลักๆก็จะเป็นแบบว่าคัดแห้งล้อโชคนะครับหลักๆที่คันนี้ดูเต็มอยู่แล้วใช่ไหมพี่กระทุ้งก็เป็นกระทุ้งเฉียงคัทก็เป็นคัทแห้งคืออาจจะไม่ได้สตาร์ทให้ดูนะทุกคนคือมันอยู่ข้างในนะก็เลยแบบจานหลังจานหลังก็จะเป็นเซรามิกเหมือนกันนะจานหลังเป็นเซรามิกใช่เหมือนข้างหน้าเลยใช่พี่อันนี้มันเป็นล้อ BST line มันเป็นเวอร์ชันตัวใหม่ล่าสุดแล้วใช่ใช่ปั๊มหลังก็เป็นด้วงใช่ไหมพี่ใช่คือต้องบอกว่าถ้าจะทำอะไรโดยไม่ต้องแปลงโดยไม่ต้องแปลงก็คือด้วงนี่แหละคือตัวท็อปที่สุดสำหรับจะใส่ดูคาตี้ถ้าคุณจะไปใส่เต่าไปใส่นู่นนี่นั่นเนี่ยมันต้องทำแล้วไงอ๋อก็คือต้องทำขาเพิ่มใช่ก็คือไม่แปลงเนี่ยคือด้วงใส่โป๊ะได้เลยเข้าไปเลยขันคือของเดิมเป็นปักข้างใช่ก็มาใส่ด้วงได้เลยก็หลักๆประมาณนี้กับซูเปอร์เล็กใช่ไหมพี่มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับจริงๆก็ไม่มีนะแต่มีแค่มี2คันเนี่ยคันล่างกับคันบนอ๋อคันล่างคันบนมีคันล่างอีกแต่คันล่างคอนเซ็ปต์ก็คล้ายๆกันใช่นะฮะก็ FTR เหมือนกันก็คันล่างเดี๋ยวรอดูอีกช่องนึงดีกว่าอีกช่องนึงน่าจะมาแบ่งกันไปแบ่งกันนะครับก็คันนี้ก็ประมาณนี้ยังไงเดี๋ยวให้พี่โจ๊กฝากไว้หน่อยถ้าใครอยากทำแบบว่ารถแบบว่าอยากแต่งรถแต่งรุ่นไหนได้บ้างอยากทำซูเปอร์เล็กติดต่อได้ทางไหนโอเค
ก็จริงๆอ่ะ MPK นะครับผมก็เพื่อนๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับผมเราเพิ่งย้ายโชว์รูมมาประมาณสักครึ่งปีละย้ายมาอยู่ที่พระราม3ที่ใหม่แล้วเพิ่งทำโชว์รูมใหม่ทั้งหมดครับฮะก็มันจะเลยหัวปลาช่องนนทรีมาหน่อยนะครับผมก็ลองเซิร์ชดู Facebook ก็ได้ก็ MPK Concept IG ก็ MPK Concept เหมือนกันหรือลองถ้าอยากติดต่อมาเลยก็ LINE @ก็ @ MPK Conceptครับผมเครื่องมือของเขานี่ครบวงจรมากๆนะทุกคนคืออยากให้ลองมาเหมือนโชว์รูมหรือพิพิธภัณฑ์รถดูคาตี้นี่แหละนะนี่จริงๆอ่ะผมมีอะไรจะโชว์รู้ป่ะมีอะไรพี่คูซิโอโร่เคยเห็นยังไหนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าคันนี้เป็นมอเตอร์ไซคันแรกของดูคาตี้ของดูคาตี้ใช่ผมเพิ่งได้มามันเป็นจักรยานหรือมอเตอร์ไซเป็นจักรยานที่มีมอเตอร์ไงอ๋ออันนี้ออกมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกนะพอดีผู้ใหญ่ใจดีเขาแบ่งมาให้มันชื่อว่าอะไรพี่คูชิโอโร่คูชิโอโร่โอ้โหนี่คือยุคแรกของดูคาตี้คือตอนแรกต้องบอกประวัติของดูคาตี้อ่ะผมไม่เคลียร์มากนะแต่ที่เคยฟังประวัติมาคือก่อนอื่นเขาไม่ทำมอไซค์ครับเขาทำไอ้พวกสเตอริโอพวกเครื่องเสียงพวกอะไรพวกเนี้ยอ๋อไม่ได้เกี่ยวกับมอไซค์ไม่ได้เกี่ยวมอไซค์แล้วก็พัฒนามาแล้วก็มาทำเป็นจักรยานจักรยานก่อนจักรยานแล้วก็เป็นจักรยานมีมอเตอร์ช่วงสงครามโลกอะไรอย่างนี้ฮะอ๋อก็เลยแบบโอ้พี่แล้วพี่ได้ไม่ได้ไงอ่ะแพงไหมอ่ะก็เขาหลายตังค์อยู่ก็จีบเขามานานนะคือมันก็คือของพวกนี้มันไม่ใช่แบบว่าคือเราจะเข้าโชว์รูมไปแล้วเราจะซื้อมันได้ไม่มีไปหาที่ไหนอ่ะใช่คือมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าอะไรคืออ่ะถ้าอยู่กับพี่โจ๊กเนี่ยผมเชื่อว่าผมขอซื้อพี่โจ๊กก็ไม่ขายไม่ขายเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนคือมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเข้าไปซื้อที่โชว์รูมได้ครับคือมันมีมูลค่าสูงมากๆคือผมไม่ถามว่าราคาเท่าไหร่นะของพวกนี้ราคามันขึ้นเรื่อยๆคือต้องบอกคันนี้เมื่อก่อนมันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อยู่ในมิวเซียมญี่ปุ่นแล้วก็มีผู้ใหญ่คนนึงในเมืองไทยนี่แหละไปเอามาซื้อมาเพื่อมาประดับไว้แล้วผมก็เลยเหมือนแบบวันนึงเขาบอกเขาคุยกันรู้เรื่องเขาก็เลยแบบแบ่งมาแล้วก็พี่ผมขอละกันอะไรอย่างนี้ก็จีบเขาไว้นานๆนะกว่าจะได้เขาก็แบบก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็โอเคพี่ก็โหคือลองเข้ามาได้นะครับก็ยังไงฝากไปด้วยนะทุกคนกับ MPK Concept นะลองเข้ามาดูถ้าอยากแต่งรถหรือว่าเซอร์วิสรับไหมพี่จริงๆเซอร์วิสเราก็รับนะครับแต่เราไม่ได้รับเครื่องอะไรเงี้ยทำอยู่แล้วครับผมทำใช่ไหมพี่ก็ลองเข้ามาได้ใครอยู่แถวนี้แล้วถ้าไม่ใช่ดูคติจริงเราก็ทำทุกตัวนะครับผมแต่ต้องบอกว่าเอสพันเราก็ทำนะก็ต้องบอกว่าเราทำทุกตัวแหละเพียงแต่ว่าเรื่องความถนัดละกันเรื่องความถนัดเราทำดูคติเยอะมากอย่างที่เห็นนะไม่ว่าเราจะโปรโมทดูคติซะเยอะอะเพราะเรามีฐานลูกค้าดูคติค่อนข้างเยอะแล้วเราทำได้ดีเราขายของที่มีของยี่ห้ออื่นเราอาจจะมีน้อยแต่ถ้าของดูคาตี้คืออย่างซูมก็เคยผ่านมาว่ามึงอย่าเอาตังมากูเอามึงให้หมดอะไรอย่างเงี้ยมึงอย่าพกเงินมาอย่าพกเงินมาคือมึงอย่าถามว่ามีไหมใช่มีหมดทุกอย่างเราพยายามจะทำให้เป็นคอนเซปต์อย่างนี้ครับโอเคได้ครับพี่ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับกับ MPK Concept นะทุกคนยังไงวันนี้ขอบคุณพี่โจ๊กมากนะครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวรถนะครับซูเปอร์เล็กคันนี้นะทุกคนไม่ได้เป็นซูเปอร์เล็กเป็น V4 ที่ทำซูเปอร์เล็กนะทุกคนก็ใครที่อยากรู้รายละเอียดว่าอยากมี V4 แล้วอยากทำซูเปอร์เล็กยังไงแบบว่าต้องทำอะไรบ้างก็คลิปนี้จะมีคำตอบให้ทุกคนนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะผมช่องของเรานะครับ Verdict นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายรักษาตัวด้วยนะทุกคน